ดาโต้สรีอิสมาอิลซาบรียาคบนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ด้วยเที่ยวบินพิเศษในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วโดยมีนายดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะผู้แทนรัฐบาลให้การต้อนรับสำหรับกำหนดการนายกรัฐมนตรีมาเลเซียจะเดินทางเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ทำเนียบรัฐบาลและจะมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการเดินตรวจแถวทหารกองเกียรติยศพร้อมหารือข้อราชการและจะแถลงข่าวร่วมกันที่ตึกสันติไมตรีหลังในเย็นวันนี้และช่วงค่ำจะมีงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติในการเดินทางเยือนไทยในครั้งนี้ด้วยไทยและมาเลเซียมีความสัมพันธ์ในหลากมิติมายาวนานค่ะทั้งการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ4ของไทยและการค้าชายแดนไทยมาเลเซียมีมูลค่าสูงที่สุดของการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศนอกจากนี้ในช่วงก่อนสถานการณ์โควิด-19 นักท่องเที่ยวมาเลเซียเดินทางมาไทยมากเป็นอันดับที่2ขณะที่ประชาชนของทั้ง2ฝ่ายไปมาหาสู่กันอย่างต่อเนื่องบางส่วนผูกพันฉันเครือญาติโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ค่ะ